ปรนามครับผมแต่ว่าวันนั้นเกิดการให้สัมภาษณ์เรื่องผู้จัดการครับผมแล้วคนก็มองว่าแบบเป็นเก่าเป็นใหม่เลยใกล้ชิดโอ้ยไม่มีปัญหาเลยฮะผมเข้าใจได้ในช่วงชีวิตของน้องเขาครับผมจริงๆเราก็รู้อยู่แล้วครับผมรับทราบไม่มีกังวลอะไรไม่ฮะจริงๆเจอกับเปิร์บก็บ่อยด้วยนะครับผมไม่มีปัญหาอะไรครับตอนแรกเราแบบว่าก้าวบอกมันมีการมาบอกก่อนไหมว่าเออมันเป็นแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยก่อนที่เราจะเออรับรู้จริงๆพอรู้จักกันอยู่แล้วก็รู้อยู่แล้วว่าเปิร์บคือใครอะไรเงี้ยฮะครับผมส่วนตัวก็สบายใจปกติดีครับความรักเป็นยังไงบ้างครับก็เรื่อยๆครับก็เรียบจริงๆของผมเองก็อยู่กันแบบสบายๆไม่ได้หวือหวาอะไรมากมายครับอย่างโมเมนต์สับหรือว่าไปเจอกันตลอดเลยไหมฮะหรือว่ายังไงไม่ขนาดนั้นครับก็ถ้าเกิดน้องทำงานหรืออะไรเงี้ยก็จะมีได้เจอบ้างครับผมแต่ใช้คำว่าสนิทกันได้ไหมกับกลุ่มเรากับแฟนเขาแฟนเก่าเขากับเรากับเปอร์เหรอฮะก็จริงๆผมก็รู้จักได้พูดคุยได้อะไรกับเปอร์อยู่แล้วปกติคือไม่ได้เราไม่ได้มานั่งคิดว่าเราแบบเอ้ยนับว่าสนิทหรือไม่สนิทขนาดนั้นครับแต่โมเมนต์เราสองคนกับก้าวเจอกันบ่อยมากเลยก็จริงๆน้องเขาทำงานหนักมากเลยแหละฮะผมเองก็จะเราเองก็ทำงานด้วยในระดับหนึ่งแล้วก็หาเวลาที่จะไปเจอกันซะมากกว่าในวันที่เขาว่างหรืออะไรเงี้ยครับเห็นว่าไปกินข้าวเย็นกันทุกเย็นถ้าว่างคือถ้าว่างแล้วถ้ามันว่างตรงกันก็นัดเจอกันนัดทานข้าวหรืออะไรเป็นปกติครับผมกินข้าวเสร็จแล้วไปส่งใช่ไหมครับก็เราก็ต้องไปส่งน้องเขาอยู่แล้วครับผมมีการแบบเหมือนก้าวเป็นผู้หญิงแบบว่ามีการเรียกร้องอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าไม่นะฮะจริงๆน้องเขาเป็นผู้หญิงที่ใช้ชีวิตง่ายๆกินง่ายๆอยู่ง่ายๆปกติเลยครับเนี่ยตอนนี้มีอะไรต้องปรับเยอะไหมคะเป็นเรื่องความคิดในแง่มุมต่างๆซะมากกว่าบางเรื่องเนี่ยฮะคือบางเรื่องเราอาจจะเข้าใจไม่ตรงกันไม่เท่ากันก็พูดคุยกันปกติครับอย่างตัวเราเองตั้งแต่แบบเปิดตัวมาเป็นแฟนก้าวสุภาษารานะอะไรอย่างเงี้ยชีวิตเราดูแบบเป็นยังไงบ้างเหมือนเดิมครับผมรู้สึกกันก็อะไรอย่างเงี้ยรอครับก็ขอบคุณครับผมรู้สึกเกรงไหมครับว่ามันจะแบบเป็นแฟนก้าวจริงๆไม่ค่อยไม่ได้กดดันตัวเองขนาดนั้นนะเราก็ใช้ชีวิตในแบบที่เราเป็นปกติอยู่แล้วครับผมจะมีโอกาสได้แบบมองงานคู่กันอะไรแล้วแต่คงแล้วแต่จังหวะแล้วแต่งานที่ติดต่อมาด้วยครับก็พร้อมรับเนาะก็ถ้าเกิดมันว่างที่จะไปก็ได้ครับก้าวบอกว่าพี่ชาวอยากมีทริปไปเที่ยวด้วยกันมีทริปเหรอฮะจริงๆน่าจะเป็นทริปที่แบบได้ไปพักผ่อนซะมากกว่าจากการทำงานเราก็อยากจะไปพักผ่อนอยากไปเที่ยวบ้างอยู่แล้วก็วางแผนต่อไปเป็นทริปที่ไหนยังไม่ได้คิดเลยฮะเดี๋ยวค่อยรอดูเอาจากเวลาที่ว่างเป็นหลักดีกว่ามันอาจจะว่างมากน้อยขนาดไหนที่จะไปไหนได้ครับจริงๆไปอย่างนี้ได้อยากไป2คนไหมฮะหรือว่าไปกันเป็นแก๊งผมไม่ติดเลยฮะผมเป็นผู้ชายที่ผมก็ใช้ชีวิตอยู่กับเพื่อนซะส่วนใหญ่ด้วยครับผมคือถ้าจะไปกับเพื่อนผมก็โอเคที่มีเพื่อนไปด้วยครับไปไหนที่ต้องวางยาวหรือว่าคุ้มปังก็จริงๆต้องวางพอสมควรครับเพราะด้วยคิวอย่างที่ทราบคิวน้องเองก็จะค่อนข้างแน่นมากครับผมแต่ก็คือทั้งสองคนตอนนี้ก็ถือว่าเยอะเหมือนกันตัวผมเนี่ยไม่เยอะเท่าไหร่ครับตัวน้องจะเยอะกว่าน้องเขาถ่ายทั้งละครถ่ายหนังเพิ่งปิดกล้องไปอีกอะไรครับแล้วก็กำลังจะมีละครอีกเรื่องนึงของน้องก็ถ้าเกิดละครอีกเรื่องเปิดก็7วันครับครับผมก็เราโอเคไหมล่ะเวลาน้องอาจจะน้อยลงผมปรับตัวเองได้อยู่แล้วตามเรื่องเวลาที่น้องเขาว่าเรื่องเวลาไม่เป็นปัญหาของเราครับผมก็จับสรรเวลากันอยู่แล้วครับโอเคนะขอบคุณนะครับขอบคุณครับ